กลับมาที่คู่หูคู่ข่าวนะคะช่วงนี้ประเด็นการเมืองเผ็ดร้อนมากนี่คือประเด็นข่าวของเราในช่วงนี้ค่ะสามิตรสามพักแทงกั๊กรัฐบาลคุณอนุชานาคาใสชัดเจนแล้วว่าไปอยู่กับลุงตู่รวมไทยสร้างชาติจริงๆเนี่ยอาจจะต้องใช้คำว่าสามมิตรสองพักหรือเปล่าที่ยังแทงกั๊กอยู่ไม่แน่ใจว่าจะอยู่สามพักหรือเปล่านะคะคุณสุริยะจะอยู่กับพลังประชารัฐหรือเปล่าแต่ว่าคุณสมศักดิ์เนี่ยดิฉันตีไปสัก 90% นะดิฉันว่าไปเพื่อไทยคุณสุริยะเนี่ยก่อนหน้านี้มีประเด็นข่าวจำได้ไหมคะตอนที่มีกระแสข่าวว่าคุณสมศักดิ์กับคุณสุริยะจะย้ายไปเพื่อไทยแล้วช่วงนั้นเนี่ยมันก็พอดีกับที่ปปช.เนี่ยแจ้งข้อกล่าวหาการจัดซื้อฝูงบิน Airbus A340-500 การบินไทยของการบินไทยซึ่งเป็นฝูงบินหายนะที่ทำให้การบินไทยเนี่ยขาดทุนชิบหายมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยนะคะตอนนั้นเนี่ยปปช.เนี่ยแจ้งข้อกล่าวหา4คนด้วยกันคนแรกคือคุณทักษิณสมัยที่เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่2ก็คือคุณพิเชษฐ์สถิตรัฐวานรัฐมนตรีช่วยนะคะคุณธนงพิทยะแล้วก็คุณกนกอภิรดีก็คือเป็นประธานบอร์ดการบินไทยแล้วก็ผู้บริหารของการบินไทยปปช.ให้เหตุผลว่าคุณสุริยะเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแต่ว่ารัฐมนตรีที่กำกับดูแลการบินไทยเนี่ยมันเป็นรัฐมนตรีช่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องชี้มูลคุณพิเชษฐ์ต้องแจ้งข้อกล่าวหาคุณพิเชษฐ์คุณสุริยะไม่เกี่ยวข้องก็ตีตกไปตอนนั้นหลายคนคิดว่าเอ๊ะหรือว่ามันเป็นการส่งสัญญาณที่จะดึงให้คุณสุริยะเนี่ยยังอยู่กับพลังประชารัฐหรือเปล่าถ้าไม่อยู่เนี่ยก็จะอาจจะมีรายชื่อไปโผล่ในนั้นก็ได้นะหรือเปล่าแต่ว่าปปช.ก็ตีตกไปแล้วไงนั่นสิคะดึงกลับมาได้หรือเปล่านะคะส่วนคุณสมศักดิ์เทพสุทินค่ะเป็นคนหนึ่งที่เราจับสัญญาณคุณสมศักดิ์มาร่วมเดือนแล้วนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเมมโมรีของคุณสมศักดิ์เนี่ยมีข้อมูลอะไรบ้างต้องล้างใหม่อยู่ตลอดจนกระทั่งล่าสุดนะคะเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาคุณสมศักดิ์เนี่ยพูดชัดเจนแล้วว่าคือผมเนี่ยก็ไม่ถนัดที่จะเป็นฝ่ายค้านนะถนัดที่จะเป็นรัฐบาลแล้วมีขิงนะว่าเอาพูดตรงๆเป็นส.ส.มาหลาย10ปีนะไม่เคยเป็นฝ่ายค้านเลยนะกลายเป็นประเด็นการเมืองค่ะสมศักดิ์เขี้ยวลากดินไม่ถนัดเป็นฝ่ายค้านคําว่าเขี้ยวลากดินเนี่ยมันมีความหมายนะคุณพรสวรรค์คือเป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมค่ะเจนจัดจนเราเนี่ยตามเขาไม่ทันเพราะฉะนั้นน่าจะตอกย้ำความเป็นคุณสมศักดิ์เทพสุทินได้ดีที่สุดเลยในตอนนี้เพราะว่าคุณสมศักดิ์ไม่พูดสักทีพูดออกมาสิคะกลัวดอกพิกุลจะร่วงหรอ หรือกำลังรอรับข้อมูลอะไรอยู่หรือไม่ดูถัดไปค่ะเราแตกประเด็นคุณสมศักดิ์ออกมาให้เห็นชัดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่7มีนาคมค่ะก็เป็นอีกครั้งที่หลังการประชุมครม.นักข่าวก็พยายามจะจับสัญญาณคุณสมศักดิ์อยู่ไหนปกติเนี่ยคุณสมศักดิ์ชิ่งตลอดเลยนะแกไม่ให้สัมภาษณ์มาหลายอาทิตย์ละหายไปเลยหายไปเลยแต่คราวนี้ช้ากว่านักข่าวการเมืองก็โดนนักข่าวล็อกเอาไว้ได้แล้วก็สัมภาษณ์คุณสมศักดิ์เทพสุทินเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีสัญญาณให้จับมาตั้งแต่28กุมภาพันธ์ต้นเดือนมีนาคมว่าคุณสมศักดิ์กับน้องสาวก็คือคุณพันศิริเนี่ยจะไปเปิดตัวกับเพื่อไทยแล้วก็ยังไม่ไปสักทีไงคนอื่นไปกันหมดแล้วเหลือแค่คุณสมศักดิ์คนเดียวอะเออแล้วคุณจะอยู่จริงหรือเปล่าล่ะนักข่าวก็เลยไปถามคุณสมศักดิ์เนี่ยเก็บทรงไม่อยู่นะออกอาการลังเลอย่างเห็นได้ชัดแล้วโยนไปให้คุณสุริยะบอกว่ายกให้ท่านเลยอ่ะท่านไปไหนผมไปด้วยค่ะอันนี้แปลว่าตัวติดกันหรือเปล่าคะแต่ว่าหาตัวคุณสุริยะไม่เจอนะตอนเนี้ยคุณสุริยะยังไม่ให้สัมภาษณ์อะไรเลยนะเอาแล้วถามว่าจะย้ายไปไหนก็คือฝั่งนู้นค่ะไปเพื่อไทยไงเพราะว่าตอนนี้ส.ส.ในซุ้มสามมิตรไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนนะคะไปฟังเสียงคุณสมศักดิ์ดีกว่าเพราะว่าคือคำพูดเนี่ยมันอาจจะบอกได้บางส่วนแต่เวลาที่เราจะดูใครสักคนเนี่ยมันต้องสบตาภาษากายก็มีผลเดี๋ยวไปดูนะคะว่าคุณสมศักดิ์ที่ออกอาการลังเลเนี่ยเป็นอย่างไรค่ะเรื่องชัดเจนทางการเมืองผมเรียนแล้วได้มอบหมายให้ท่านสุริยะนะครับเป็นผู้ที่ดำเนินการนะครับเพราะว่าระยะเวลาที่ยุบสภานี่ก็ยังเหลือถ้านับถึงวันนี้ก็10กว่าวันนะครับ10กว่าวันก็คงตัดสินใจอะไรก็ได้แล้วมั้งนะครับให้ถามท่านสุริยะนะครับตัดสินใจยังไงคะฮะตัดสินใจสุดท้ายแล้วตัดสินใจยังไงคะก็คุณสุริยะกำลังตัดสินใจอยู่ฮะยกให้ท่านเลยยกให้ท่านหมายถึงจะไปไหนก็ไปด้วยกันอย่างนี้เหรอคะใช่ครับใช่ครับใช่ครับโอกาสที่จะไปมีมากน้อยแค่ไหนคะแสดงว่าท่านลังเลเพราะว่าท่านยังไม่บอกเลยมันก็ความจริงลังเลไม่ลังเลเนี่ย
คงไม่ใช่หรอกแต่ว่าเราบอกว่าเราต้องรับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายอย่างผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยมันมีงานอะไรที่ข้างค้างเราก็ต้องทำให้เสร็จอย่างกฎหมายสัปดาห์หน้านี้จะมีความชัดเจนขึ้นไหมครับแล้วแต่ท่านสุยะดิฉันได้ยินชื่อคุณสุริยะบ่อยมากเลยนะคุณสมศักดิ์ไม่เห็นพูดป๋อเหมือนตอนโคล้านตัวเลยทำไมเสียงไม่เหมือนกันเลยอะแผ่วลงนะไปถามคุณสุริยะสิอ่ะแล้วจะไปถามคุณสุริยะเหรอคุณสุริยะคุณจำได้ไหมก่อนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีเคยพูดว่าอะไรผมจะไม่รับตำแหน่งทางการเมืองบันทึกเสียงของผมไว้นะผมจะไม่รับตำแหน่งทางการเมืองดิฉันไม่อยากจะเปิดซ้ำนะเดี๋ยวมันจะเป็นการขยี้คุณสุริยะมากเกินไปนะแต่ทีนี้มาถอดรหัสคำพูดของคุณสมศักดิ์เทพสุทินค่ะคือมันกำกวมไปหมดนะคุณพรสวรรค์ค่ะท่านผู้ชมคะดูไปพร้อมๆกันนะคะ1ยังไม่ตัดสินใจเด็ดขาดแปลก็คือกำลังรอในการตัดสินใจช่วงนาทีสุดท้ายหรือว่าข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจเนี่ยมันยังไม่พอหรือเปล่านั่นน่ะสิคะแล้วข้อมูลที่คุณสมศักดิ์จะใช้คืออะไรบ้างเช่นกลุ่มร้อยเอกธรรมนัสที่เข้ามามีบทบาทในช่วงหลังแล้วบทบาทของคุณสมศักดิ์ซึ่งเป็นประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐนะคะบทบาทน้อยลงนะใช่เป็นคนเหนือถูกส่งไปคุมภาคใต้นะคะลำดับปาร์ตี้ลิสต์ล่ะลำดับปาร์ตี้ลิสต์คุณสมศักดิ์จะอยู่ลำดับเท่าไหร่ย้อนกลับไปในปี62เนี่ยนะคะพรรคพลังประชารัฐเนี่ยได้ปาร์ตี้ลิสต์มาทั้งหมด18คนนะได้คะแนนมา8ล้าน4ใช่ไหมคะคุณสมศักดิ์เนี่ยอยู่อันดับที่4แต่อย่าลืมนะคะว่าปีนี้เนี่ยคุณพรสวรรค์คุณคิดว่าพลังประชารัฐจะได้คะแนนถึง8ล้าน4มั้ยอาจจะยากหน่อยเพราะว่าพรรคคู่แข่งเยอะใช่ไม่มีทางที่จะได้ถึง8ล้าน4อันนี้พูดตรงๆนะคือคะแนนในขั้วฝั่งที่เรียกว่าเป็นอนุรักษ์นิยมหรือว่าฝั่งที่ไม่เอาทักษิณเนี่ยกลมๆจะอยู่ที่ประมาณ 11-12 ล้านใช่ไหมคะการเลือกตั้งเมื่อปี54เนี่ยก็เทไปที่ประชาธิปัตย์การเลือกตั้งปี62ก็แตกออกเป็นประชาธิปัตย์กับพลังประชารัฐค่ะประชาธิปัตย์เนี่ยได้ไปประมาณ3ล้านกว่า3ล้าน5เนาะพลังประชารัฐได้มา8ล้าน4แล้วก็จะมีภูมิใจไทยซึ่งอันเนี้ยคือฝั่งเดียวกันหมดเลยใช่ทีนี้พอปี66คู่อนุรักษ์นิยมแตกเป็นกี่พรรคคุณพรสวรรค์โอ้โหรวมไทยสร้างชาติค่ะพลังประชารัฐประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยอะไรยังไม่รวมพรรคเล็กพรรคน้อยชาติพัฒนาเยอะมากชาติไทยพัฒนาไทยสร้างไทยสร้างอนาคตไทยอะไรเยอะไปหมดคือไม่มีทางที่จะได้ถึง8ล้าน4ถ้าได้ไม่ถึง8ล้าน4คุณจะได้ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์กี่คนสมมตินะสมมติว่าได้มาสัก3ล้านนะคะซึ่งจะถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าคะแนนปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยวิธีการดูก็คือต้องดูจากโพนะคะแล้วเวลาที่มีโพแต่ละอันลุงป้อมอยู่อันดับเท่าไหร่อ่ะหลังท้ายใช่ลุงตู่เนี่ยยังเป็นอันดับ1หรืออาจจะอันดับ2นะแต่ลุงป้อมเนี่ยหลังท้ายพลังประชารัฐเนี่ยอันนี้ฉันตีกลมๆให้สมมติว่าได้สัก3ล้าน5นะคะเอา 350,000 มาคำนวณหารส.ส.บัญชีรายชื่อถูกมั้ย 350,000 ก็คือเอาจำนวนประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ออกมาใช้สิทธิ์อย่างปี62เนี่ยมีคนออกมาใช้สิทธิ์ประมาณ35ล้านคนใช่ไหมคะวิธีการคำนวณหาส.ส.บัญชีรายชื่อก็คือปัจจุบันเรามีส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์กี่คนนะ100ก็เอา3ล้าน5ตั้งก็หารได้100เพราะฉะนั้นเนี่ยส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์1คนจะต้องได้คะแนนอยู่ที่ 350,000 ค่ะสมมติพลังประชารัฐได้คะแนนมา3ล้าน5เอา3ล้าน5หาร 350,000 เท่ากับ10คนคุณสมศักดิ์จะติด1ใน10ของส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์หรือเปล่านั่นน่ะสิคะหัวหน้าพรรคลุงป้อมปัจจุบันมี2กุมารเข้ามาค่ะคุณสนธิรัตน์คุณอุตมะนะคะลูกรักกลับมาอีก คุณวิรัตน์อีกอ่ะคุณวิรัตน์คุณนฤมลค่ะคุณสกลทีแล้วคุณสมศักดิ์อ่ะจะยังอยู่ในท็อป10ของส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์หรือเปล่าอันนี้ยังไม่รวมพวกนายทุนนะแล้วถ้าเกิดว่ายังอยู่ในปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยตำแหน่งรัฐมนตรีล่ะจะได้ด้วยไหมแล้วตำแหน่งรัฐมนตรีสมมุติถ้าไม่ได้จะอยู่กับพลังประชารัฐหรอนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าหรือว่าข้อมูลเนี่ยยังไม่ตัดสินใจแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะคิดมองข้ามช็อตว่าแต่ถ้าฉันประกาศว่าฉันไปอยู่เพื่อไทยตอนนี้ฉันก็ไม่มั่นใจว่าเพื่อไทยจะแลนด์สไลด์หรือเปล่าไม่มั่นใจว่าเพื่อไทยจะได้เป็นฝ่ายรัฐบาลหรือเปล่าสมมติได้ส.ส.มากสุดจะได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลจะจัดตั้งรัฐบาลได้หรือเปล่าเพราะว่าตัวเองประกาศกล้าไปแล้วว่าตัวเองเนี่ยไม่ถนัดเป็นฝ่ายค้านเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นข้อมูลที่คุณสมศักดิ์ต้องคิดเยอะๆและประเด็นที่ต้องขีดเส้นใต้และเป็นคีย์เวิร์ดนะคะนั่นก็คือประเด็นที่คุณสมศักดิ์เนี่ยพูดว่า
ทุกๆคนเนี่ยต้องการที่จะเป็นรัฐบาลอยู่แล้วถ้าถามผมตัวผมเองยอมรับว่าผมเนี่ยไม่ถนัดที่จะเป็นฝ่ายค้านถนัดที่จะเป็นรัฐบาลเท่านั้นลองไปฟังประเด็นนี้ค่ะก็ถูกต้องเพราะทุกคนต้องการเป็นรัฐบาลแต่ว่าเมื่อเป็นไม่ได้ก็ไปตามอุดมการณ์นะครับแต่ผมก็ถนัดเป็นรัฐบาลมากกว่าฝ่ายค้านแต่พรรคที่จะไปสังกัดนี่มีมั่นใจไหมว่าจะได้กับได้มาเป็นรัฐบาลผมตอบไม่ได้นะครับว่ามันจะเป็นรัฐบาลหรือเปล่าแต่ว่าต้องบอกว่าก็ผมก็ไม่เคยเป็นฝ่ายค้านในขณะที่ผมขิงละเอาผมตอบไม่ได้ผมจะได้เป็นรัฐบาลหรือเปล่าแต่ตั้งแต่ผมเป็นส.ส.มาเนี่ยผมไม่เคยเป็นฝ่ายค้านซึ่งอันนี้คือข้อเท็จจริงนะก็คือเหมือนว่าอาจจะดูตามชุดข้อมูลหรือเปล่า ว่ามีข้อมูลมาแล้วว่าโอเคมีแนวโน้มว่าพรรคนี้จะได้เป็นรัฐบาลก็จะไปเลยอย่างนี้แต่มันก็จะสะท้อนว่าคนแบบนี้คือคนที่ไม่มีอุดมการณ์ไงแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเคี่ยวลากดินค่ะเคี่ยวลากดินคืออะไรดูถัดไปค่ะดิฉันไปเปิดพจนานุกรมมาให้คุณพรสวรรค์เคี่ยวลากดินเนี่ยแปลว่าเป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมเยอะค่ะหรือเป็นคนที่มีประสบการณ์จนรู้ทางหนีทีไล่ประเมินความเสี่ยงไว้แล้วคุณไปจับเขาไม่ทันหรอกจับไม่ได้ไล่ไม่ทันคุณไปสัมภาษณ์เขาว่าเขายังไม่บอกหรอกว่าเขาจะย้ายไปเพื่อไทยหรือเปล่าแต่มันมีสัญญาณค่ะกรรมจะเป็นเครื่องชี้เจตนาค่ะปากบอกไม่แต่การกระทําถ้ามันใช่มันก็ใช่คุณเคยดูข่าวก็สิบไหมล่ะว่าไม่ได้เป็นแฟนกันโอ้โหไปกันหลายคน มาถอดรหัสคุณสมศักดิ์ค่ะ1ไอ้ท่าทีแบบนี้เนี่ยมันเท่ากับย้ายกลับเพื่อไทยแน่ๆคุณพรสวรรค์เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะอะไรคะเพราะว่าผ่องถ่ายสมาชิกในซุ้มสามมิตรไปหมดแล้วใช่ไปหมดแล้วพิจิตรสุโขทัยไปหมดแล้วค่ะและที่เป็นประเด็นสำคัญก็คือแม้กระทั่งน้องสาวของคุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยก็กำลังแต่งตัวรอจะไปเปิดตัวกับพรรคเพื่อไทยนะคะนอกจากน้องสาวของคุณสมศักดิ์ก็ยังมีคุณชูศักดิ์คิริมาทองคุณพันศิริเนี่ยเป็นน้องสาวแท้ๆคุณสมศักดิ์นะเป็นส.ส.เขต1จังหวัดสุโขทัยค่ะคุณชูศักดิ์เนี่ยเป็นส.ส.เขต2สุโขทัยพลังประชารัฐปัจจุบันคุณชูศักดิ์เนี่ยลาออกจากพลังประชารัฐนะคะแต่ว่ายังไม่เปิดตัวกับเพื่อไทยนะเป็นการรอวันวอเวลานอไปเปิดตัวพร้อมกับคุณพันศิริหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่าใครตามการเมืองท่านผู้ชมลองไปเปิดรายชื่อว่าที่ผู้สมัครส.ส.สุโขทัยพรรคเพื่อไทยนะคะเป็นการจัดวางว่าที่ผู้สมัครแบบฟันหล่อค่ะส.ส.สุโขทัยเนี่ยเขาจะมีอยู่4เขตนะคะเพื่อไทยเนี่ยวางตัวไว้2เขตคือเขต3กับเขต4ค่ะส่วนเขต1กับเขต2เหมือนรอเอาไว้เหมือนกับว่าเป็นการรอหรือเปล่าอันนี้เราไม่ทราบนะคะท่านผู้ชมลองคิดตามแต่รอนานๆอาจจะบั่นทอนหัวใจนะไปแน่แหละอาจจะต้องรอนิดนึงและที่สำคัญค่ะมันมีข่าวลึกแต่ไม่ลับก็คือมีแกนนำซุ้ม3มิตรคนนึงเนี่ยไปถ่ายรูปกับส.ส.นครสวรรค์ของประชาธิปัตย์เป็นอดีตส.ส.ด้วยนะไปจีบข้ามพรรคนะคือโหดมากไปจีบอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์คนหนึ่งจังหวัดนครสวรรค์ถ่ายรูปแล้วส่งไปให้กับเจ๊ดอเด็กในพรรคเพื่อไทยแล้วบอกว่าเรียบร้อยแล้วครับอันนี้คือข่าวที่ลึกแต่ไม่ลับท่านผู้ชมไปเสิร์ช Google สิคะว่าเป็นใครเพราะว่าตอนนั้นมีกระแสว่ามีการต่อรองเรื่องเก้าอี้รัฐมนตรีหรือว่าผลงานอะไรกันหรือเปล่าหรือว่าแบบเอ๊ะถ้าเกิดว่าได้ส.ส.ในซุ้มเยอะอาจจะมีตำแหน่งรัฐมนตรีเกษตรรอหรือเปล่าอันนี้เราไม่ทราบทีนี้คุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยนะคะก็เป็นประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐและเป็นคนที่มีบทบาทมากแน่นอนว่าถ้าคุณสมศักดิ์จะไปจากพลังประชารัฐก็ต้องไปถามลุงป้อมค่ะในช่วงที่ผ่านมาลุงป้อมอาจจะพูดไม่ชัดแต่ว่าตอนนี้ลุงป้อมเปลี่ยนไปค่ะคือพูดเหมือนกับไปก็ไปเถอะไปก็ไปเถอะเหมือนลำคาญนักข่าวเพราะว่านั้นมันมีคำถามไงว่าสรุปแล้วเนี่ยคุณสุริยะคุณสมศักดิ์จะยังอยู่ไหมจะไปเพื่อไทยจริงหรือเปล่าลุงป้อมรู้หรือยังลุงป้อมก็เนี่ยแหละไปไหนก็ไปเถอะไปไหนก็ไปเถอะลองไปฟังค่ะป้อมขาทางเรื่องของคุณสุริยะกับคุณสมศักดิ์นี่ว่าไงไปถามเขาดูไปถามเขาดูไปไหมครับถ้ามีไม่ตรงท่านรองค่ะไม่ตรงท่านใหม่เป็นยังไงบ้างคะไม่ตรงก็ตามนั้นล่ะตามที่ว่าพักไม่ควรไปอะไรแอบอ้างตอนนี้ชัดเจนแล้วใช่ไหมคะท่านอะไรสมศักดิ์ไม่อยู่แล้วไม่รู้เพราะไม่เจอกับผมไม่ถามในที่ประชุมได้ตอบไปตั้งหลายทีแล้วท่านขาการที่ท่านใหม่การที่ท่านใหม่ไปพบท่านถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีในการทำการเมืองในการก้าวข้ามความขัดแย้งได้ครับท่านใหม่จะเหมือนออกมาปรับรามตั้งพักบางคนท่าทีขึงขังนะขึงขังหรือลำคาญไม่รู้
ไปถามเขาสิไม่ได้เจอถามอยู่นั่นแหละไปก็ไปสิเพราะยังไงก็ต้องไปรวมกันอยู่แล้วดิฉันไม่ได้พูดนะไม่แต่คือคุณดิฉันนึกถึงอะไรรู้ไหมนึกถึงตอนที่ลุงป้อมไปราชบุรีที่ไปถามครอบครัวบ้านใหญ่ที่บอกว่ายังรักกันอยู่ไหมจ๊ะยังจะอยู่ด้วยกันไหมดิฉันก็คิดว่าเอ๊ะทำไมท่าทีมันต่างกันกับการที่ถ้าเกิดสมมติว่ามีใครจะไปจริงๆหรือต้องการจะรั้งใครไว้จริงๆอะนะอันนี้เหมือนไม่ล้างใช่ไหมไม่ล้างเหมือนรู้สึกแบบจะไปก็ไปไม่รู้ไปถามเขาสิอย่างเงี้ยเขารู้ว่าต้องไปรวมกันอยู่แล้วอันนี้เราก็ไม่รู้เนาะทีนี้พูดถึงคุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยคือคำว่าเขี้ยวรากดินเนี่ยมันไม่เกินไปเลยนะคะเพราะถือได้ว่าเป็นนักการเมืองที่ถ้าในทางการเมืองถือว่าคร่ำวอดแล้วก็โชคโชนพอสมควรเปลี่ยนมาแล้วหลายพรรคและเป็นคนที่ไม่เคยมีอุดมการณ์อย่างชัดเจนคนแบบนี้เขาเรียกว่ามีผลประโยชน์ที่นำอุดมการณ์ซึ่งมันก็ไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะเพราะว่าการที่เรามีนโยบายอะไรที่จะส่งต่อไปที่ประชาชนได้ถ้าพูดแบบไม่โลกสวยมันก็ต้องมีตำแหน่งคุณป๊อปปี้ค่ะคุณเป็นฝ่ายค้านคุณมีนโยบายคุณทำได้ไหมมันก็ไม่ได้สานต่อไม่ได้งบประมาณมันก็ไม่มีใช่ไหมล่ะเราก็เข้าใจแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเราต้องการนักการเมืองแบบนี้จริงเหรอคะเราย้อนกลับไปดูเส้นทางอดีตของคุณสมศักดิ์เทพสุทินค่ะเล่นการเมืองมาตั้งแต่ปี2523ดิฉันยังไม่เกิดเลยตอนนั้นเป็นสจแล้วก็มาเป็นสสสมัยแรกในปี2526ตอนนั้นก็คือพรรคกิจสังคมนะคะพรรคกิจสังคมเนี่ยหัวหน้าพรรคก็คือคนนี้ค่ะคุณมนตรีพงพาณิชย์คนที่เป็นคนที่อนุมัติโครงการโฮปเวลนะคะแต่ว่าปัจจุบันท่านก็เสียชีวิตไปแล้วนะคะแล้วก็ตั้งแต่ปี2526มาจนถึงปี2539คุณสมศักดิ์ไม่เคยสอบตกเลยนะในนามพรรคกิจสังคมหลังจากนั้นค่ะคุณสมศักดิ์ย้ายไปอยู่ไทยรักไทยในปี2543ไทยรักไทยเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมีซุ้มหนึ่งของเจ๊แดงเรียกว่าวังบัวบานค่ะคุณสมศักดิ์ก็เข้าไปอยู่ในวังบัวบานแล้วก็ไปตั้งซุ้มของตัวเองเรียกว่าวังน้ำยมวังน้ำยมก็จะเป็นสสที่อยู่ในโซนภาคเหนือล่างเหนือล่างอีสานบนกลางบนเลยหนองบัวลำพูไอ้พวกเนี้ยใช่หมดเลยนะคะอันนี้คือสสกลุ่มวังน้ำยมและเป็นสสที่มีบทบาทมากเพราะว่ามีสมาชิกนับดูแล้วเนี่ยเป็นร้อยกว่าคนนะคะแน่นอนว่าเมื่อมีสสเยอะอำนาจการต่อรองก็เยอะตามไปด้วยอำนาจการต่อรองที่เยอะขนาดไหนเยอะถึงขนาดที่ว่าเก้าอี้ในมือของสสกลุ่มวังน้ำยมซึ่งแกนนำก็คือคุณสมศักดิ์กับคุณสุริยะเนี่ยนะคะเป็นรัฐมนตรีคมนาคมรัฐมนตรีเกษตรรัฐมนตรีท่องเที่ยวรัฐมนตรีสาธารณสุขเรียกได้ว่าเป็นกระทรวงเกรด AAAAAAA บวกโอ้โหยิ่งกว่าทริปเปิลเอนะคือสสในมือเป็นร้อยคนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่ามันก็เกิดเหตุการณ์การเมืองปี2549เกิดเหตุการณ์ยึดอำนาจมีการรัฐประหารรัฐบาลของคุณทักษิณชินวัตรเพราะว่าคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยมีคดีทุจริตเยอะแล้วก็บริหารประเทศโดยที่เอื้อประโยชน์ให้กับตระกูลตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ดินและชดาคดีหวยบนดินรวมไปถึงจุดพีคแล้วก็จุดแตกหักของรัฐบาลพรรคไทยรักไทยก็คือการขายหุ้นชินคอปโดยที่ไม่เสียภาษีนะคะหลังจากนั้นเนี่ยไทยรักไทยก็ถูกยุบคุณสมศักดิ์ก็พาสสในทีมวังน้ำยมเนี่ยออกมาค่ะตอนที่ลาออกจากไทยรักไทยเนี่ยคุณสมศักดิ์ให้เหตุผลว่าไงรู้ไหมคะอยากให้มันเกิดความสมานฉันท์งั้นผมแยกตัวออกมาดีกว่าค่ะคุณนักสินคือช็อตฟิลแล้วนะใช่แล้วหลังจากนั้นคุณสมศักดิ์เขาไปตั้งกลุ่มหนึ่งชื่อว่ากลุ่มมัชชิมาตอนนั้นไปอยู่กับป๋าเหนาะก่อนนะคะแล้วก็มีคุณประชัยเลี้ยวไพรัตแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยคุณประชัยเนี่ยเขาก็มีปัญหากับป๋าเหนาะก็คือคุณสนอเทียนทองคุณสมศักดิ์กับคุณประชัยก็เลยมาตั้งพรรคการเมืองที่ชื่อว่ามัชชิมาธิปไตยนะคะคุณประชัยเลี้ยวไพรัตเนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคก็คือคุณอนงวันภรรยาของคุณสมศักดิ์แต่ปรากฏว่าวันดีคืนดีค่ะคุณสมศักดิ์ไปเลื่อยขาเก้าอี้คุณประชัยเอาภรรยาขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคค่ะดีคุณประชัยออกไปทั้งที่คุณประชัยเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาร่วมก่อตั้งด้วยกันมาร่วมก่อตั้งด้วยกันมานะคะแล้วหลังจากนั้นคุณสมศักดิ์ก็ย้ายจากมัชชิมาธิปไตยไปอีกพักหนึ่งเพราะว่าเกิดเหตุการณ์ยุบพักมัชชิมาและพลังประชาชนค่ะในปี2557ค่ะ2551คือตอนนั้นเนี่ยมันมีเหตุการณ์การเมืองในช่วงปี2551สมัยพักพลังประชาชนก็คือพักพลังประชาชนเนี่ยนายกก็คือคุณสมัครสุนทรเวชใช่ไหมคะ
เราเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าคุณสมัครเนี่ยก็เป็นคนที่คุณทักษิณเนี่ยพยายามที่จะดึงมาเพื่อใช้ภาพความจงรักภักดีของคุณสมัครเนี่ยมาสร้างภาพให้กับตัวเองเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยภาพของความจงรักภักดีเนี่ยไม่มีอยู่แล้วนะคะก็ใช้ความเป็นคุณสมัครเนี่ยมาเป็นนายกนอมินีแล้วคุณสมัครก็ยอมรับว่าเป็นนายกนอมินีนะคะคุณทักษิณคิดว่าคุณสมัครเนี่ยคือว่าง่ายแต่ในความเป็นจริงก็คือคุณสมัครสุนทรเวชเนี่ยเขาก็มีแก๊งของเขาเรียกว่าแก๊งออฟโฟร์ก็อยู่ในพลังประชาชนคุณทักษิณเขาก็ไม่พอใจแล้วหลังจากนั้นจุดแตกหักก็คือมีพรบกลาโหมที่คุณสมัครเนี่ยไม่ยอมไปแก้พรบกลาโหมคุณทักษิณเขาไม่โอเคเพราะมันเข้าไปลวงลูกกองทัพไม่ได้คุณป๊อปปี้แล้วคุณสมัครก็บังเอิญมาเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองเพราะว่าไปจัดรายการชิมไปบ่นไปศาลรัฐธรรมนูญก็สั่งให้คุณสมัครเนี่ยพ้นจากการเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ว่าไม่ขาดคุณสมบัตินะคะนั่นแปลว่าพรรคพลังประชาชนเนี่ยสามารถโหวตให้คุณสมัครกลับมาเป็นนายกได้คุณทักษิณไม่ค่ะไปโหวตคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์คุณสมัครก็โดนหักหลังแล้วตอนนั้นแหละที่มันมีการพลิกขั้วของกลุ่มเพื่อนเนวินคุณเนวินก็เลยเอาส.ส.ในกลุ่มเพื่อนตัวเองเนี่ยมาจับมือกับประชาธิปัตย์แล้วโหวตคุณอภิสิทธิ์ขึ้นเป็นนายกซึ่งนอกจากกลุ่มเพื่อนเนวินที่ไปโหวตให้คุณอภิสิทธิ์มีกลุ่มมัชชิมาของคุณสมศักดิ์ด้วยใช่ที่เป็นรวมด้วยกันไปรวมอยู่ด้วยกันคือมันลึกลับซับซ้อนในมุมของคุณทักษิณเนี่ยคุณสมศักดิ์ก็หักหลังคุณทักษิณมาหลายรอบถูกไหมคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยในปี2551เอาล่ะพอกลุ่มเพื่อนเนวินกับกลุ่มของคุณสมศักดิ์ไปโหวตให้กับคุณอภิสิทธิ์ใช่ไหมคะแต่ว่าตัวเองไม่มีพรรคสังกัดนี่เพราะว่าทั้งมัชชิมาแล้วก็พลังประชาชนเนี่ยโดนยุบไปใช่ก็ต้องตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาเพื่อรองรับกลุ่มการเมืองไม่ว่าจะเป็นกลุ่มมัชชิมาหรือว่ากลุ่มเพื่อนเนวินก็เป็นการก่อกำเนิดภูมิใจไทยพฤศจิกายน51นั่นแหละเพิ่งตั้งขึ้นมาเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นค่ะก็มีการเลือกตั้งในปี2554นะคะตอนนั้นเนี่ยคุณสมศักดิ์เองเนี่ยก็อยู่กับภูมิใจไทยแล้วก็พาสสในซุ้มของมัชชิมาย้ายกลับไปเพื่อไทยนะคุณป๊อปปี้ในปี2556ตอนนั้นรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์นะคะแต่ปรากฏว่าตอนนั้นการเลือกตั้งเป็นโมฆะแล้วพอปี2561ค่ะคุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยก็มาก่อตั้งกลุ่มสามิตรก่อกำเนิดขึ้นมาแล้วค่ะโดยการชักนำของคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เพราะเขาเคยอยู่ไทยรักไทยด้วยกันเป็นกลุ่มสามสสมคิดสมศักดิ์แล้วก็สุริยะนะคะพอคุณสมคิดเนี่ยมาอยู่กับพลังประชารัฐตั้งแต่ในยุคคสช.เนาะคุณสมคิดก็ไปชวนคุณสมศักดิ์กับคุณสุริยะเนี่ยเอามาอยู่ด้วยกันสิคุณสมคิดเนี่ยเขาก็มีกลุ่มที่ชื่อว่าสี่กุมารอยู่ในพลังประชารัฐพอกลุ่มสามมิตรเข้ามาอยู่ในพลังประชารัฐก็มีปัญหากับกลุ่มสี่กุมารค่ะทั้งที่คุณสมคิดเป็นคนชวนมานะใช่มันก็เลยหนักใจไงแล้วก็ไปแทงข้างหลังเขาอะนะคะแล้วก็หลังจากนั้นสี่กุมารก็ต้องกระเด็นออกไปจากพลังประชารัฐลุงป้อมเนี่ยเข้ามาเป็นประธานยุทธศาสตร์ในยุคที่4กุมารกับ3มิตรเนี่ยมีปัญหากันนะคะแล้วปัจจุบันคุณสมศักดิ์กำลังจะทำแบบนี้กับลุงป้อมอีกแล้วตีจากไปเพราะไม่ถนัดเป็นฝ่ายค้านแต่จริงๆเนี่ยหลายคนก็จับตาตั้งแต่ตอนที่ร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าจะกลับมาแล้วแหละว่าเอ้าในเมื่อเขาเคยมีปัญหากันแล้วเกิดว่าร้อยเอกธรรมนัสกลับมากลุ่มสสพะเยากลุ่มทางด้านของเศรษฐกิจไทยใช่ไหมคะกลับมาแล้วจะยังไงและสามมิตรจะยังอยู่หรอมันจะแบบไม่กระอักกระอ่วนใจหรอแล้วมันดูเป็นการทำงานที่แบบข้ามเส้นกันไปมามันทับเส้นกันนะคะนี่คือเส้นทางเคี่ยวลากดินของคุณสมศักดิ์เทพสุทินค่ะนั่นทำให้ในช่วงที่ผ่านมาคุณสมศักดิ์เนี่ยก็ไม่เคยเป็นฝ่ายค้านเพราะไปหักหลังใครบ้างอันนี้คือสิ่งที่คุณสมศักดิ์ไม่ได้พูดแล้วในช่วงที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยคุณสมศักดิ์เทพสุทินเองเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีข้อครหานะคะข้อครหาที่รุนแรงมากช่วงหนึ่งก็คือประเด็นเรื่องของวัดพระธรรมกายดูถัดไปค่ะคุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยถือได้ว่าเป็นลูกศิษย์เอกของอดีตพระธรรมชโยแล้วก็วัดพระธรรมกายถึงขนาดที่ว่าบางช่วงบางตอนเนี่ยมีภาพไปเป็นประธานอัญเชิญตอกเสาเข็มในการสร้างเจดีย์นะคะที่พลพิสัยที่หนองคายแล้วตอนนั้นเนี่ยโอ้โหแบบอย่าลืมว่าธรรมกายเองเนี่ยมีคดีอาญานะคะนั่นก็คือคดีฟอกเงินไปรับเช็คจากคุณสุภชัยศรีสุภอักษรอดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์แล้วก็ยังมีคดีรุกป่าเยอะแยะมากมายการให้คุณสมศักดิ์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมานั่งในตำแหน่งที่ต้องดูแลคดีความของธรรมกายอ่ะมันก็เป็นประเด็นที่หลายคนเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจแล้วตอนที่มีภาพนี้ออกมาเนี่ยนะคะมันเป็นช่วงประมาณสัก19กรกฎาคมปี62
คุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยเขาก็โดนนักข่าวสัมภาษณ์แล้วคุณรู้ไหมว่าลีลาการตอบคำถามของคุณสมศักดิ์ตอนนั้นเขาตอบว่าอะไรว่าอะไรคะเขาบอกว่าเรื่องประเด็นดราม่าเนี่ยเอาไว้ทีหลังแล้วกันวันนี้เนี่ยข่าวมันเยอะแล้วเดี๋ยวประเด็นมันจะปนกันขอยังไม่ตอบแล้วกันแต่ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายนี่คือลีลาชั้นเชิงของคุณสมศักดิ์เทพสุทินค่ะเคี่ยวลากดินไหมล่ะใช่แล้วหลังจากนั้นค่ะเหตุการณ์ที่มันร้อนยิ่งขึ้นเพราะว่าครม.เนี่ยมีมติในการแต่งตั้งคุณสมเกียรติสรลำขึ้นมาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกก็คือคุณเทวัลย์ลิปตพันลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกกำกับดูแลสำนักพุทธนะคะคุณสมเกียรติเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ธรรมกายเหมือนกันตั้งลูกศิษย์ธรรมกายขึ้นมากำกับดูแลสำนักพุทธ มันก็ดูเป็นอะไรที่จะย้อนแย้งเพราะว่าคุณสมเกียรติสรลำเนี่ยนะคะเมื่อก่อนเนี่ยอยู่พรรคเพื่อไทยสมัยที่อยู่พรรคเพื่อไทยเนี่ยคุณสมเกียรติเนี่ยเคยมีภาพถึงขนาดที่ว่าออกมาปกป้องอดีตพระธรรมชโยในยุคที่คสช.เนี่ยกระชับพื้นที่วัดพระธรรมกายใช้มาตรา44ตอนนั้นทำร่วมกับคุณรุ่งโรจน์เมกนันสมัยอยู่พรรคเพื่อไทยแต่ปรากฏว่าครม.ตั้งคุณสมเกียรติขึ้นมาเป็นผู้ช่วยคุณเทวัลย์ลิปตพันลบให้กำกับดูแลสำนักพุทธนะคะมันก็เลยเอ๊ยยังไงอยู่แล้วเขาว่ากันว่าอันนี้ลึกแต่ไม่ลับนะคะเขาว่ากันว่าคนที่ผลักดันเนี่ยก็คือคนนี้ค่ะใครคะคุณสมศักดิ์เทพสุทินผลักดันโดยมีสายสัมพันธ์ของคุณนันทนาสงประชาคนที่เป็นอดีตส.ส.ชัยนาทคือคุณสมเกียรติก็สนิทกับคุณนันทนาคุณนันทนาเนี่ยเป็นส.ส.ชัยนาทซึ่งเคยอยู่ในซุ้มของสามิตรมันก็เลยเป็นข่าวลึกแต่ไม่ลับแต่มันก็พอดิบพอดีกลายเป็นประเด็นข้อครหาของคุณสมศักดิ์เทพสุทินว่าตั้งลูกศิษย์วัดพระธรรมกายขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็อยู่เบื้องหลังผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกที่กำกับดูแลสำนักพุทธที่ดูแลคดีความเรื่องของวัดพระธรรมกายซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าคดีไปถึงไหนแล้วนะคะมันก็ยังเงียบอยู่นี่ถือได้ว่าเป็นเส้นทางการเมืองของคุณสมศักดิ์เทพสุทินค่ะผู้ชายที่บอกว่าผมเนี่ยไม่ถนัดที่จะเป็นฝ่ายค้านถนัดที่จะเป็นรัฐบาลเท่านั้นเรียกได้ว่ามีประเด็นให้พูดถึงได้อยู่ตลอดเลยนะคะสำหรับคุณสมศักดิ์เทพสุทินค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ดีไหมคะค่ะช่วงหน้ายังมีประเด็นเรื่องที่พลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่ไปใต้ค่ะบรรยากาศที่สงขลารวมถึงการเจาะลึกๆลงไปในพื้นที่ไปสแกนดูกันซิว่าแต่ละพื้นที่มีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันค่ะ